พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าคริดจักรในฐานะพระวิหารของพระเจ้าเป้าหมายแห่งแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าสัปดาห์ที่สโครงร่างความหมายทางภายในของวัสดุต่างๆในพระวิหารวันศุขข้อสี่บัวหัวเสาในพระวิหารมีตาข่ายเป็นตาหมากรุก คล้ายกับโครงลูกไม้กับมาลายัยลายโซ่สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหมายเล็งถึงสถานการณ์ที่ซับซ้อนและยุ่งเหยิงซึ่งผู้ที่เป็นเสาในการก่อสร้างของพระเจ้าดำเนินชีวิตอยู่และแบกรับความรับผิดชอบข้อ5บนยอดของบัวหัวเสามีดอกลิลลี่และทับทิมวงเล็บหนึ่งดอกลิลลี่เป็นเครื่องหมายเลงถึง การดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อในพระเจ้าการดำเนินชีวิตโดยสิ่งทรงเป็นของพระเจ้าไม่ใช่โดยสิ่งที่เราเป็นท่องเหลืองหมายความว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าส่วนดอกลิลลี่หมายความว่าแต่เป็นพระคริสต์วงเล็บสองทับทิมบนตาข่ายของบัวหัวเสาเป็นเครื่องหมายเล็งถึงความบริบูรณ์ความสมบูรณ์และความงดงาม รวมถึงการสัมแดงออกซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์ผู้เป็นชีวิตวงเล็บ3โดยอาศัยการขีดฆ่าของตะไคายและการจำกัดของลูกโซ่เราจึงสามารถดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์หมดจดการดำเนินชีวิตที่เชื่อพึ่งในพระเจ้าอย่างง่ายๆเพื่อสัมแดงออกซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์เพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าในชีวิตข้อพระคัมภีร์ หนึ่งพงสาวดานกษัตริย์บทที่7ข้อ1 5หถึง19ท่านทำเสาทองเหลืองสองต้นและท่านทำบัวหัวเสาสองอันด้วยทองเหลืองหล่อเพื่อจะวางไว้บนยอดเสามีตาข่ายลายตาหมากรุกและมาลัยลายโซ่สำหรับบัวหัวเสาที่อยู่บนยอดเสา ท่านทำลูกทับทิมสองแถวล้อมทับตาข่ายผืนหนึ่งเพื่อคลุมบัวหัวเสาส่วนบัวหัวเสาที่อยู่บนยอดเสาซึ่งอยู่ที่เฉลียงนั้นเป็นลายดอกลิลลี่มีเส้นผ่าศูนย์กลางสี่ซอกบัวหัวเสาที่ทำด้วยทองเหลืองทั้งสองอันถูกตั้งอยู่บนยอดเสาบัวหัวเสาแต่ละอัน สูงห้สอกหนงพงศาวดารกษัตริย์บทที่เจ็ข้อสิบองโคนิกาบทที่สามข้อสิแบ่งเป็นฐานสูง3ามสองพงศาวดารกษัตริย์บทที่ยี่สข้อสิและกระเปาะสองอันที่อยู่ด้านบนของบัวหัวเสาแต่ละอัน2โคนิกาบทที่สี่ข้อสิเลข3ในที่นี้เป็นเครื่องหมายเล็งถึงขั้นตอนแห่งการเป็นขึ้น เลขสงเล่งถึงพยานพระบัญญัติบทที่17ข้อ6เลขหเล่งถึงการแบกรับความรับผิดชอบดูคำอธิบายหนึ่งมัตทาบทที่25ข้อสองและเลข10เล่งถึงความสูงของบัวหัวเสาทั้งสองต้นนำมารวมกันเล่งถึงความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์กระเปาะคือสง่าราศีความงดงาม ของตกแต่งและมงกุฎของโวหัวเสากระเปาะเหล่านี้ถูกคลุมไว้ด้วยตะข่ายลายตาหมากลุกวงเล็บคล้ายโครงรูปไม้และมาลายลายโซ่หนึ่งพงเสวดานกษัตริย์บทที่ 7: ข้อสิสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหมายเล็งถึงสถานการณ์ที่ซับซ้อนและยุ่งเหยิงซึ่งผู้ที่เป็นเสาในการก่อสร้างของพระเจ้าคาลาเตียบทที่สข้อ9วิวรณ์บทที่3ข้อ12 ต้องดำเนินชีวิตและแบกความรับผิดช,ชอบอยู่ในสภาพการเช่นนี้การที่มีดอกลิลลี่อยู่บนตะข่ายห่งพงสาวดานกษัตริย์บทที่7ข้อ19และมีผลทับทิม200ผลอยู่บนมาลายัยโดยแบ่งเป็นสองแถวข้ 28, อ18พงสาวดานกษัตริย์บทที่25ข้อ17โคนิกาบทที่3ข้อ16บทที่4ข้อ13ดอกลิลลี่นี้เป็นเครื่องหมายเลงถึง การดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อในพระเจ้าบทเพลงไพเรบทที่สองข้อหนึ่งถึงสองมัทธิวบทที่ 6: ข้อ28ข้อ30คาลาเตียบทที่สองข้อ20สส่วนผลทับทิมซึ่งมีมเมล็ดจำนวนมากเป็นเครื่องหมายลิงถึงการสำแดงออกซึ่งความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์การดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อที่สำแดงความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธินั้นเป็นผลจากประสบการณ์ ที่มีต่อการตรึงตายของพระคริสต์โดยอยู่ในและโดยผ่านสถานการณ์ที่ซับซอ้อนและยุ่งเหยิงเทียยส2โกรินโทบทที่4ข้อ7ถึง18 1พงศาวดารกษัตริย์บทที่7ข้อ16คํำอธิบายหนึ่งเลือกอ่านข่าวสารถ้าจะแบกรับความรับผิดชอบในท่ามกลางสภาพการที่ซับซอ้อนนี้เราจะต้องมีชีวิตเป็นอยู่โดยความเชื่อในพระเจ้า ดอกลิลลี่เป็นเครื่องหมายเล็งถึงการดํำเนินชีวิตแห่งความเชื่อในพระเจ้าอย่างแรกเราต้องปรับโทษตัวเองโดยตระหนักว่าเราเป็นคนที่ตกต่ำไร้ความสามารถไม่มีคุณสมบัติและไม่เป็นอะไรเลยจากนั้นเราต้องมีชีวิตเป็นอยู่โดยความเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่โดยสิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เราทำได้เราต้องเป็นดอกลิลลี่ที่ดำรงอยู่ได้โดยสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นต่อเรา ไม่ใช่โดยสิ่งที่เราเป็นมัทธิวบทที่6ข้อ28ข้อส0วันนี้ที่เรามีชีวิตเป็นอยู่ในโลกนี้ได้ก็ขึ้นอยู่กับพระองค์เราจะแบกรับความรับผิดชอบในการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่ยุ่งเหยิงและซับซ้อนได้อย่างไรในตัวเราเองแล้วเราไม่มีความสามารถที่จะกระทำเช่นนี้ได้เลยแต่ถ้าเรามีชีวิตเป็นอยู่โดยความเชื่อในพระเจ้าเราจะสามารถทำได้ ไม่ใช่ข้าพเจ้าแต่พระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้านี่ก็คือดอกลิลลี่ไม่ใช่ข้าพเจ้าที่เป็นผู้แบกความรับผิดชอบแต่เป็นพระองค์ต่างหากเป็นผู้แบกรับข้าพเจ้าไม่ได้มีชีวิตเป็นอยู่โดยตัวข้าพเจ้าเองแต่โดยพระองค์ถ้าท่านเป็นแม่ที่อยู่ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรท่านก็ต้องกล่าวว่าในการดำเนินชีวิตคริสตจักนี้ ข้าพเจ้าไม่ใช่แม่โดยตัวข้าพเจ้าเองแต่โดยพระองค์ในบทเพลงไพเราะบทที่สองข้อหนึ่งถึงสองผู้สแสวงหากล่าวว่าดิฉันเป็นดอกลิลลี่ที่หุบเขาจากนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก,ก็ทรงตอบว่าดอกลิลลี่ในท่ามกลางหมู่ต้นหนามเป็นอย่างไรแม่คนรักของฉันในท่ามกลางหญิงทั้งปวงก็เป็นอย่างนั้น ในโลกนี้จะมีสถาปนิกคนใดออกแบบเสาทองเหลืองและมีบัวหัวเสาทองเหลืองลายดอกลิลลี่หรือไม่ถ้าว่าตามอย่างมนุษย์แล้วสิ่งนี้ไม่มีความหมายสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดในด้านฝ่ายวิญญาณแล้วนี่เป็นสิ่งที่มีความหมายมากในด้านหนึ่งเราก็คือทองเหลืองที่ถูกปรับโทษและพิพากษา แต่ในอีกด้านหนึ่งเราก็คือดอกลิลลี่ที่มีชีวิตท่องเหลืองหมายถึงไม่ใช่ข้าพเจ้าส่วนดอกลิลลี่หมายถึงแต่เป็นพระคริสต์ทุกคนที่เป็นดอกลิลลี่ย่อมสามารถกล่าวได้ว่าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าเป็นอยู่เดียวนี้ข้าพเจ้าเป็นอยู่ในความเชื่อแห่งพระเยซูคริสต์โดยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจึงตระหนักว่าเรา คือดอกลิลลี่ที่แบกรับความรับผิดชอบอย่างที่ไม่น่าจะกระทําได้ในท่ามกลางสภาพการที่ยุ่งเหยิงและซับซ้อนซึ่งเต็มไปด้วยลายตาหมากลุกและลายโซ่เหล่าผู้อาวุโสไม่ควรกล่าวว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดขจัดความซับซ้อนเหล่านี้ทิ้งไปแต่ควรเฝ้าหวังที่จะเผชิญกับสิ่งที่ซับซ้อนกว่าเดิม ข้าพเจ้าแน่ใจว่าถ้าท่านยิ่งอธิษฐานให้ความซับซ้อนลดลงความซับซ้อนก็จะยิ่งมีมากขึ้นลายตาหมากรุกทั้งปวงก็คือฐานหรือแปลงเพาะปลูกที่ให้ดอกลิลลี่ได้งอกงามมีผลทับทิมสองแถวแถวละหนึ่งร้อยผลพันส่วนที่ยื่นออกมาของบัวหัวเสาแต่ละต้นเอาไว้โดยรอบ กรณีนี้บ่งชี้ถึงสองเท่าของการสำแดงแห่งความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตที่มีมากกว่าหนึ่งรเท่าบทเรียนชีวิตเยนซิสหน้า1141ถึง1143เลือกอ่านค้นคว้าบ,บทเรียนชีวิตเยนซิสตอนที่84ที่